ห้องประธานาธิบดีสหรัฐท่านนางคามาลาแฮริสเดินทางไปถึงแซมเบียในเมื่อวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นบอนยุดแว่แห่งสุดท้ายในการเยี่ยมยามแอฟริกาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ ในขณะอยู่ที่เซมเบียท่านนางได้พึกษาหาลือเกี่ยวกับการจัดระบบนี้สินไหมกับประธานาธิบดีของประเทศดังกล่าวและได้ประกาศเกี่ยวกับความมั่นหมายจากภาคเอเก,กสนหลายกว่าเดตื่อดอลลาร์ที่เน้ใส่เพื่อให้การสนับสนุนต่อการหดยืดปรับโตและสวยบรรเทาในการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศประธานาธิบดีฮักเกนดีฮิชิเลมาได้ห้องขอต่อทานนางแฮริสให้สหรัชสวยเหลือในการจัดระบบ นี่สินใหม่ซึ่งมีเกือบฮอดสิบหาตือดอลลาย่อนโลกระบาดโควิด -19 ท่านนางแฮริสได้ประกาศเกี่ยวกับความมั่นหมายจากภาคเอเกชนและภาคหลัฐจำนวนหนึ่งที่กวมเอาความพยายามในการต่อต้านการสลายบังหลวงการปฏิหูบทางด้านเศรษฐกิจและปรสสัทธิปไตยด้านการเกษตรและด้านอื่นๆตื่มอีกและท่านนางได้ให้การสนับสนุนต่อการเียกห้องของท่านประธานาธิบดีในการจัดระบบหนี้สินใหม่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแมนติดหนี่พวกให้เงินกู้ยืมชาวจีน การเยี่ยมยามของท่านนางยังรวมทางการยุดเวทที่ฟาร์มแห่งหนึ่งนอกนคะรหลวงลูสากาและได้พบปะกับพวกวิสากรอยู่ที่นั่นการเดินทางในอาทิตย์นี้ได้นำเอาท่านนางไปทั่วทวีปแอฟริกาซึ่งหองประธานาธิบดีแฮรริสได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ระหว่างแอฟริกาและสหรัฐไยสารวิโอเอภาคภาษาลาววอชิงตัน